ก่อนเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงท่านไหนที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งข้อมูลมาที่ SMS นะคะ422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่ SMS กันบ้างดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณเดือนนะ17กรกฎาคม2518ค่ะเวลาเกิด 17:59 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับงานเงินกับความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วย่าง41มาได้ผมยืนยันว่าปีนี้ดีขึ้นถ้าตั้งใจประคองนะเพราะพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงปีที่แล้วก็เป็นกาลีนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นผ่านช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีในรอบหลายปีมาได้ฉะนั้นจากนี้ให้มองไปข้างหน้าเงินก็เหมือนกันสภาพคล่องมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งงานก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นนะมันผ่านไปหมดละมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญมันเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัฒน์นะคะ5ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ปัจจุบันนะคะย้ายจากบ้านเกิดจังหวัดราชบุรีมาอยู่ประจวบดีหรือเปล่าแล้วก็สีที่ถูกฉลกตลอดชีวิตแม่ความจริงเพิ่งทำข้อมูลนะให้น้องทีมงานเตรียมข้อมูลในเรื่องของการเสริมชะตาโดยการใช้หลักในเรื่องของทักษะซึ่งจะบอกกล่าวหมดทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ทิศที่ฉลกของคุณเนี่ยของคุณพัชในระยะยาวถ้าถามว่าราชบุรีกับประจวบจริงๆแล้วอยู่ทางทิศใต้ผมถือว่าโอเคนะฉะนั้นสิ่งที่คุณย้ายมาอยู่นี้ก็ไม่ต้องกังวลระยะยาวถือว่าเด่นสีที่ฉลกที่สุดถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับใช้สีชมพูนั่นแหละนะครับหรือว่าถ้าเป็นสีโทนอ่อนๆขาวไข่ไก่สีครีมบรอนเงินนะดูหรูหน่อยก็ได้หรือถ้าชอบโทนแฟชั่นก็ใช้โทนสีส้มครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด17พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:25 นาทีพุธกลางวันถามว่าจะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำเรื่องขอยืมเงินลงทุนทำรับซื้อแปลงไม้จะโอเคไหมคะอริเป็นสีนะครับในความหมายก็คือถ้าจะทำเรื่องขอกู้ยืมหรือแม้กระทั่งขอยืมเงินใครก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่าง42ย่าง45เนี่ยวงกลมมันตกกรรมะเพราะข้อปีเป็นราชาโชคก็น่าจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานแต่ประเด็นคือไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันดีเปล่าถ้านำผมไม่แน่ใจนะว่าแปลงไม้คืออะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่ารับซื้อแปลงมาขออภัยรับซื้อแปลงไม้มาแล้วนำแปลงไม้นั้นมาแปรรูปหรือรีไซเคิลถ้าใช่ก็สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูนะคะ22กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันอังคารถามเรื่องของความรักคู่ครองคนที่คบอยู่จะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะอายุห่างกันประมาณ12ปีแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภค่ะพื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีผมอยากจะบอกว่าอยู่ห่างๆแหละดีแล้วทั้งพื้นชะตาแล้วก็ปีจรเพราะปีนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าของคุณเนี่ยลองสังเกตดูนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ใกล้ก็ทะเลาะฉะนั้น1อยู่ห่าง2ถ้าได้คนที่มีตำหนิด้วยถือว่าสมรูปปีนี้ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะหรือแม้กระทั่งถ้าถวายแล้วถ้ามีโอกาสจะเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิตติค่ะ12มกราคม2520ค่ะเวลาเกิด 5:43 นาทีพุธกลางคืนชีวิตไม่ราบรื่นนะคะขายก็ติดขัดการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรคนรักก็ทะเลาะกันบ่อยค่ะส่วนใหญ่คนรักโมโหง่ายนะคนรักโมโหง่ายแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแข็งชนแข็งอ่ะฉะนั้นในดวงนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะฮะ
ก็หลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยละกันนะครับแล้วก็ปีจอนี้ให้ระวังอาจจะมีคนบุคคลที่3เข้ามานิยมชมชอบทางคุณนะครับน่าจะทำให้เขวเสียงโชคผมไม่เชียร์ทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรส่วนงานกรรมะเป็นกาลีฮะกาลีนอกจากแปลว่ามีปัญหาไม่สบายใจยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยฉะนั้นปีนี้ถ้ามีลุ้นเรื่องการสอบแข่งขันเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งขอให้ลองพยายามถ้าทำมาค้าขายก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมก็จะทายเสียไว้ก่อนแหละจะได้เฝ้าระวังฉะนั้นปีนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7มกราคม2537ค่ะเวลาเกิด 7:14 นวันศุกร์ถามเรื่องของความรักการเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็เมื่อไหร่ปัญหาถึงจะจบค่ะอังคารสหัสชะมรณะอังคารเสาด้วยพื้นชะตาอย่าคาดหวังส่วนหนึ่งไม่ได้บอกว่าเพื่อนไม่ดีเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยอย่าไปคาดหวังเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือกันมากนะครับและที่สำคัญถ้าเลยมกรานี้ไปให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนเพิ่มขึ้นนะแม้กระทั่งนอกจากขัดแย้งแล้วยังห่วงเรื่องการลงไม้ลงมือด้วยซ้ำไปก็ระวังนะการทำบุญเสริมชะตาในช่วงนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญบำรุงค่าน้ำประปาส่วนหลังวันเกิดถวายมิตรโกนการเรียนกับความรักเป็นอย่างไรเลยเลข3ค่อยว่ากันนะของคุณนายโยงมรณะด้วยเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่แตกหักด้วยส่วนในเรื่องของงานการเรียนการศึกษาปีนี้ทรงนะไม่ได้ถึงขนาดเด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหามากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรทิพย์ค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2540เวลาเกิด 10:23 วันอังคารถามว่าจะเรียนคณะไหนดีตอนนี้เรียนปวส.สาขาคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการงานค่ะปวส.อนุปริญญานะครับก็เรียนทางนี้แหละนะแล้วจบมาเนี่ยพยายามมันมรณะก็ต้องทำของเสียและส่วนใหญ่ฟิลคอมเนี่ยก็ต้องเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์แต่ปวส.ผมว่าอาจจะไม่พอเรียนต่อในระดับปริญญาตรีให้ได้เป็นอย่างน้อยนะมันจะได้ลงลึกแล้วก็ทำงานแก้ไขปัญหาอันนี้ถูกครึ่งทางแล้วเลยครึ่งหนึ่งพยายามนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้อยค่ะ13มีนาคม2518นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของงานเรื่องเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะเสียงโชคไม่ดีนะครับแต่งานปีนี้พื้นชะตาดวงนี้ทำอะไรแล้วเหนื่อยติดขัดมีปัญหาตลอดแต่ปีจอนี้ผมถ่ายดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะครับหลังเมื่อเข้าโดยเฉพาะเข้าช่วงกลางปีครึ่งหลังของปีไปแล้วออกแรงเยอะๆนะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามจากการทำงานครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณชายค่ะ11ธันวาคม2513เวลาเกิดนะคะ6:00 นตรงวันศุกร์โดยรวมนะคะบ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อคู่จะมีลักษณะแบบไหนจะเจอตอนไหนคู่จริงๆของคุณเนี่ยปัตตานีหินะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูก็ต้องบอกว่าดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะเพราะตอนนี้ก็เข้าย่าง46แล้วแต่ถ้าเกิดคู่ที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวจริงๆก็คงจะเป็นคนที่มีตำหนิและอาจจะต้องทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำงานหรือเจอกันในแวดวงการทำงานจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ให้ความสำคัญกับคำตอบแรกถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเชียร์นะครับบ้านปลายจะเป็นอย่างไรดวงนี้ดาวการเงินไม่ถึงขนาดเสียหายรุนแรงเพียงแต่ว่าเน้นการเก็บออมเป็นหลักแหละเวลามีเงินสดอยู่ในมือให้ออมพวกทรัพย์สินที่ดินอสังหาพันธบัตรช่วยได้และการทำบุญเสริมในเรื่องดังกล่าวก็คือหมั่นทำบุญลงศพนะมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งตามวัดวาอารามแล้วก็ในเรื่องของแสงสว่างโดยเฉพาะซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้นะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อนิชาค่ะอิจจำนงค่ะชื่อนิชาค่ะวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะ2 กันยา 2520 ปี 1กับฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะ2 กันยายน 2520เกิดประมาณ1:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถูกต้องนะคะค่ะจ้าจังหวัดอะไรฮะจังหวัดอะไรคะ
ปราจีนบุรีค่ะเกิดปราจีนบุรีปราจีนบุรีถอยหลังกลับไปเกือบ2ปีหนักและเหนื่อยถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าดวงนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองตลอดชีวิตเลยเก็บเงินไม่ได้ก็ใช่หรือภาระหนี้สินมีต่อเนื่องก็ใช่แม้กระทั่งในแง่ของอาชีพการงานก็ไม่ค่อยมั่นคงยืนระยะไม่ค่อยอยู่นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็ช่วยแฟนเขาทำจิวเวลรี่ที่บ้านนะคะช่วยนิดนิดหน่อยก็คือไม่ใช่อาชีพหลักของเราถูกไหมอย่างนี้ถ้าถามว่าตัวคุณเองเนี่ยสมมุติถ้าช่วยธุรกิจแฟนผมดีแล้วนะที่ไม่ได้ทำเป็นหลักดีแล้วที่ไม่ได้ทำเป็นหลักผมอยากให้คุณจัดการพวกงานเอกสารงานแบ็กออฟฟิศของแฟนนะครับหรือแม้กระทั่งพวกการเจรจาประสานงานอะไรพวกนี้ให้คุณเน้นตรงนี้ส่วนในเรื่องของลงลึกในงานจิวเวลรี่ก็ให้แฟนลุยไปอย่างที่ทำกันอยู่แบบนี้พอช่วยได้นะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องถ้ามีโอกาสทุกปีเลยนะการไปเลี้ยงอาหารคนชราที่บ้านพักคนชราพวกนี้ก็ช่วยได้ในระดับนี้ค่ะจ้ะแล้วลัคนาราศีอะไรคะก็ลัคนาพฤษภนะครับพฤษภตอนนี้ก็คือเสาเล็งดวงชะตาอยู่ก็คงจะเตือนเป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนความสัมพันธ์กับคนรักด้วยนะครับก็ประคับประคองกันหน่อยอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องรอถึงช่วงประมาณปลายปีหน้าเลยนะครับนะ1ธันวาทะเลาะกันหน่อยเลยค่ะใช่ก็คืออย่างที่บอกอิทธิพลของดาวมันจะฟอสและอย่าประมาทนะแต่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งนึงแล้วผ่านมาครึ่งทางกว่าๆแล้วเสาปกติ2ปีครึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณปีนิดๆถึง1ธันวาปี60จึงจะดีขึ้นสุขภาพของคุณผมจะเตือนในเรื่องของพวกลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็ดวงนี้เน้นพวกระบบภายในสตรีด้วยนะไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีก็ดีนะพวกมดลูกรังไข่อะไรพวกนี้ดูดีๆนะครับค่ะแล้วชื่อวิชาภานี่มีไหมคะสะกดหน่อยค่ะสะกดชื่อนิดนึงค่ะนิชาภาโลเนสรีชาชาประจันสถาความสุขเท่ากับอาลิชาภาชอช้าง2ตัวนะครับค่ะก็ของตัวจะจำนามสกุลจะจำกันอีกจะเอาจำน้อยหรือว่าจำนงใช่ไหมคะค่ะจอจานสระอีเหรอฮะจอจานสระอัมจะจำจะจำจะทำน้อยหรือว่าจำใช่ไหมคะจอจานสระอัมจำเนาะจำนงค่ะจิตจำนงจำจออัมจำนั้นนงมีคอควายกระรันไหมฮะไม่มีไม่มีค่ะชื่อนี้ไปปรับมาหรือเปล่าครับปรับแล้วค่ะก็โอเคนะชื่อก็เสริมให้มีคนอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ในแง่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ถือว่าไม่เสียและในแง่เลขศาสตร์ก็เสริมในเรื่องของอาชีพที่คุณทำด้วยถึงคุณจะไม่ใช่เป็นคนที่ทำหลักก็ตามก็พยายามนะก็นอกจากสุขภาพที่เตือนแล้วการทำบุญเสริมเนี่ยในช่วงนี้ก็พยายามเจอคนชราอย่างที่บอกบ้านพักคนชราพวกนี้หรือว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เจอให้แบ่งปันให้บริจาคครั้งละ10บาทนะ10บาท10เหรียญก็ได้ครับจ้ะก็ห่วงถามเกี่ยวกับลูกได้ไหมครับอ่ะด้วยความรวดเร็วฮะลูกมีกี่คนฮะมี2คนเลยอ่ะคนโต14กันยา2544 14กันยา44ค่ะวันศุกร์ 9:00 น. 9:00 น. กว่าเขาจะเรียนอะไรคะตอนนี้น้องเขาเรียนสายอะไรอยู่ฮะตอนนี้อยู่ม.3ค่ะดาวพุธในดวงสวยสุดก็สังเกตนะถ้าชอบตัวเลขให้เรียนบัญชีถ้าชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์หรือถ้าชอบพวกวารสารนิเทศก็ขอให้เรียนฮะอันนี้ดีเลยในพื้นดวงนะครับคนที่2ครับ24 เมษายน 2551ค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะ27เมษายน2551เกิดกี่โมงคะ9โมงกว่าเหมือนกันวันอาทิตย์นะครับค่ะโอ้คนนี้พูดสวยคนเมื่อกี้อีกเหมือนกันเลยในกลุ่มเดียวกันเลยจ้ะค่ะ
บัญชีนิเทศนะครับอักษรศาสตร์หรือว่าพวกเซลล์พวกการตลาดหรือว่าถ้ากฎหมายเน้นทนายทั้งสองคนเลยนะครับหรือถ้าชอบการสอนก็เน้นเรียนให้เป็นครูก็ได้นะคนชอบทหารเรียนได้ไหมครับอะไรนะครับเขาชอบทหารเรียนไปได้ไหมครับทหารไม่เด่นเท่าฮะทหารไม่เด่นเท่าครับจ้ะโอเคเนาะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจะขอ SMS เกิดวันที่4ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง43นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็เตือนเรื่องเดียวแหละช่วงนี้ก็คือยังเป็นในเรื่องของเงินอยู่แต่เรื่ององค์รวมก็จะปรับตัวดีขึ้นนะอิทธิพลของพระพฤหัสที่เล็งดวงชะตาราหูก็ย้ายออกไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นห่วงเรื่องเงินโดยเฉพาะรายจ่ายแบบฉุกเฉินกระทันหันแล้วก็ปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าทำงานในกรรมะก็เป็นกาลีนะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับเลขบ้านทับ10ค่ะภาระเยอะนะเครียดง่ายก็ได้สุขภาพเป็นอะไรและหายช้าใช้ต้องคอมเพลทแท้ปิดที่เลข0ครับทะเบียนรถ5922ค่ะดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังพระจันทร์2ดวงก็สว่างสวยเป็น2เท่า59เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปอนะคะ22พฤษภาคม2513เวลาเกิด 03:03 นาทีวันศุกร์อาชีพขายเสื้อผ้ามือ2เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับในทางโหราศาสตร์มือสองก็พออนุโลมนะมือสองก็พออนุโลมแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะของคุณถ้าทำให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยก็ถ้ามีฝีมือเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยโดยรับซ่อมรับแก้อันนี้ฝากไว้พิจารณานะจากการทำบุญเสริมปีจอนี้ถวายชุดสังฆทานยานะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพรกนกนะคะ21สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงวันจันทร์ถามเรื่องของงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแล้วนะครับอริเป็นกาลีไม่มีหนี้ระวังมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเพิ่มพูนนะครับรัดเข็มขัดนะเพราะว่าเกณฑ์งานโดยรวมจริงๆก็ต้องบอกว่าเหนื่อยยากแล้วก็มีปัญหายืดเยื้อพอสมควรสำคัญสุดปีนี้คือความอดทนและปีนี้ดูเหมือนคุณจะหน่อยง่ายด้วยซ้ำไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ